อยากเอาชนะผ้าของม้าใส่ไปวัดลินดาเจริญลาภนะคะเป็นFounder แล้วก็ Creative Director ของแบรนด์ Lala Love ค่ะตอนเมื่อช่วงปี2017นะคะก็ทำผ้าขาวม้าโปรเจกต์แรกเรานำผ้าขาวม้าไปงาน Tokyo Fashion Week หรือตอนนั้นเรียกว่า Amazon Fashion Week ก็ทำคอลเลกชันทั้งหมดประมาณเกือบ60ชุดจุดประสงค์คือในการส่งเสริมเผยแพร่ในการที่จะทำอะไรที่เป็นแบบใหม่ๆแล้วก็ให้ต่างประเทศเห็นว่า sustainable hand woven ของไทยสามารถที่จะทำให้เป็นแนว modernized ได้ซึ่งตอนนั้นก็ประสบความสำเร็จมากพอสมควรไม่ใช่พอสมควรสิมากเลย มันก็ค่อนข้างถ้าเป็นตัวเองก็คือค่อนข้างช็อกพอสมควรว่าแบบแต่เราก็พยายามและตั้งใจมากมันเป็นอะไรที่เป็นแบบใหม่จริงๆที่ทุกคนไม่เคยไม่คิดว่าผ้าขาวม้าจะสามารถที่จะทำไปได้ถึงขนาดนั้นอยากเอาชนะผ้าขาวม้าใส่ไปวัดคือด้วยความที่อยากให้คนเปลี่ยนความคิดว่าผ้าขาวม้าจะต้องถือขันแล้วก็คาดเอวหรือผูกผมอันนั้นน่ะมันทำได้แต่จริงๆมันมีอะไรหลายๆอย่างที่สามารถที่จะทำต่อยอดไปได้มากขึ้นแต่เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นไพโอเนียร์ในเรื่องของดูสิฉันทำได้นะแล้วจริงๆแล้วฝรั่งแบบ amazing เห็นแล้วแบบเห็นแล้วชอบมากเลยเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็เลยมีความอยากเอาชนะเพราะแล้วมีแพชชั่นแบบสูงแบบเต็ม10ในการที่ฉันต้องทำไปโกอินเตอร์แล้วทำให้ดังให้ได้มีแพลนที่จะจัดแฟชั่นโชว์อีกรอบนึงค่ะมีแพลนค่ะใช่ค่ะมีค่ะ คิดว่าจะเป็นช่วงปลายปีค่ะใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นที่ต่างประเทศอาจจะไม่ใช่ที่เมืองไทยเราจะใช้คำว่า hopefully ไม่ได้เราจะให้ความหวังไม่ได้มันต้องใช้คำว่า go forward มันต้องใช้คำว่า show must go on เพราะถ้าเกิดมันมีแต่ความหวังใครล่ะที่จะทำให้ความหวังเป็นจริงเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีคนหรือกลุ่มหรือสิ่งใดๆมาทำให้ show must go on อยากให้รัฐบาลหรืออยากให้บุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็น corporate ช่วยในการที่จะเผยแพร่เด็กรุ่นใหม่ที่เอาผ้าเหล่านั้นน่ะไปทำเขาไม่มีเงินหรอกค่ะที่จะไปนั่งแบบเผยแพร่ส่งเสริมหรือเพราะเขาเอาเงินไปทำในเรื่องของงานดีไซน์ตัดเย็บทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีกลุ่ม corporate ช่วยในการที่จะพุชไอ้สิ่งดีๆเหล่านั้นน่ะลูกค้าจะไม่เห็นถ้าเกิดไม่มีการเผยแพร่และส่งเสริมใส่ความเข้าใจเข้าไปด้วยเพราะผ้าไทยบางที่มันทอมือมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันต้องใส่ความเข้าใจ educate และความรู้เข้าไปด้วยไม่ใช่ว่าแบบไม่รู้แหละฉันจะเอาสีนี้แบบนี้แต่บางทีป้าคนทอทำไม่ได้เพราะฉันยอมได้มาสีนี้ก็มันก็ชมพูแต่มันชมพูต่างกันนี่มันคือปัญหาของผ้าไทยในบางครั้งนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีทั้งความเข้าใจมีทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่และการสร้าง